สดีครับผมก็มาพบมาพอกันอยู่เก่าครับกับเอ็กอุบลคนก้นครัวครับมื้อนี้พาพี่มาลองมาเบิ่งหน่อกล้วยแดงอินโดเขียวครับเมื่อวานเมื่อก่อนบ่ได้มาเบิ่ง2มื้อมีหน่อใหม่ขึ้นมาอีกแล้วครับหน่อที่3ออกมาอีกแล้วครับแต่ว่าก็ยังเขียวโดยละหม่อมเมื่อเก่าครับอันนี้เป็นนอแรกที่ออกมาตามด้วยนี่นอที่2ครับผมก็ไปอีกมือ2มือนี่สิเริ่มแยกนอออกแล้วครับเพราะว่านอเริ่มใหญ่แล้วก็สิได้แยกนอออกปลูกแยกใส่กระถางไว้อันนี้เพิ่งออกมาได้ 2-3 มือครับถูกแม่งกัดไปแนวนมก็ยังเขียวปกติครับเขียวเหมือนแม่แม่นี่เขียวสวยงามมากเลยครับลูกอะเขียวอึมึกช่วงนี้ฝนตกครับก็เลยอาจจะใบช่ำๆน้ำแน่ยังหน่อยเพราะว่าถือน้ำไหลครับพอดีเขาก็เพิ่นบอกบ่น่าจะมักน้ำไหลปานใดครับอันนี้ผมเอาไว้กลางแจ้งเลยครับนี่โล่งๆพื้นที่เพื่อให้รับแดดรับฝนเพื่อให้ต้นแข็งแรงรับแดดรับฝน 100% ก็บ่มีอย่างไรครับบ่ได้เสียใจหรืออันนั้นนะครับเมื่อเข้ามาเคี้ยวแล้วก็ตามนั้นครับใต้ดินนี่อาจจะมีอีกอยู่เล็กน้อยครับแต่ว่าก็อาจจะยังบ่ขึ้นเดี๋ยวมือ2มือมานี่เดี๋ยวผมสิมาแยกนอว่างก่อนครับมื้อนี้ก็เลิกงานมาก็อาทิฝนเริ่มที่ตกแล้วก็เลยอาทิบ่ได้แยกครับมื้อนี้เดี๋ยวไว้อีกมือ2มือหยุดเดี๋ยวสิมาทำการแยกต้นแยกนอนี่ออกใส่กระถางของไผของมันออกจากต้นแม่ครับแล้วก็มาล่อเลี้ยงเอาลูกเอาหลานรุ่นที่2ที่3ต่อไปครับว่าสีมีโอกาสได้แดงบ่หรือสียังเขียวมาตรฐานคือเก่าแดงอินโดนี่3นอต้นแม่ผมก็เริ่มตัดใบออกเพื่อเร่งให้เขาแท่งนอครับว่าสิตัดลำต้นออกเลยครับเพื่อกระตุ้นให้เขาออกลูกมาใหม่มันเป็นวิธีของเศร้ากล้วยครับเพราะว่าต้นแม่เป็นกระยานเพิ่นตายเมื่อเป็นกระยานเพิ่นตายเพิ่นก็ต้องเฮ็ดลูกออกมาใหม่เพื่อมาตดแทนเป็นทายาทของเพิ่นครับก่อนเพื่อนสิตายแต่จริงๆแล้วเขาบ่ตายครับเพราะว่าคันตัดแล้วเขาสิแท่งหลอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้ครับนี่ต้นนี้ผมได้ทำการตัดลำต้นออกปกติที่เป็นลำต้นคือจังซี่ครับผมก็ตัดออกตัดออกผ่านไปบ่กี่มือครับนี่ก็สิแท่งหลอดใบขึ้นมาเป็นหยอดใบขึ้นมาทดแทนครับบ่ตายแน่นอนนะครับถ้าปลูกหลากติดเดินแล้วมันก็เปรียบเทียบกับเหมือนกับการเฮาไปขุดนอมาปลูกครับปลูกกล้วยถือว่าปลูกง่ายที่สุดแล้วแต่ว่าการดูแลรักษา
อาจจะยุ่งยากนิดหน่อยหรือปลูกแบบธรรมชาติก็ได้ครับไม่ต้องดูแลอย่างมากมายสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างไรครับเอาอัปเดตเขียวอินโดมาให้พี่ให้น้องเฮาได้เบิ่งครับว่าปัจจุบันนี้ไดโน1 2 3แล้วครับ3เนาะเดี๋ยวมือใดทำการแยกแล้วสิมาลงคลิปให้เบิ่งครับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนครับผมสวัสดีครับ